ผ้าเบิ่งครับเลี่ยงผสมนะครับเนาะหรือว่าร่วมครับบ้านเป็นไหนกะตอนนี้มันกะยังบ่มีรู้ครับเนี่ยพอดีผมมีองค์แดงนะครับเนาะองค์แดงนี่ก็เป็นนี่ของอาหารนะครับนี่ของอาหารเขาเรียกห้องอาหารก็คือว่าโตผู้ผมมีอยู่นี่4ตัวนะครับตัวแม่6ครับนี่ลองเบิ่งนะครับว่าของมันเอาบ่ได้ใส่นะครับองค์ผมก็บ่ได้ใส่นี่ครับนี่ห้องอาหารนะครับนี่เป็นห้องอาหารห้องอาหารครับนี่นี่ห้องอาหารเขาที่นี่มาห้องนอนนะครับอยู่นี่อยู่10ตัวนะครับตัวผู้4ตัวแม่6พอดีองค์มันว่างครับองค์แดงมันว่างก็เลยลองใส่เบิ่งนะครับผมก็คิดว่าสิมันคลอดได้นี่แล้วครับคลอดในตัวเลยเวลามันก็จังแยกของนะครับเนาะมันก็อยู่มัน2-3เดือนครับนาทีนี่คลอดไม่ยังครับเนี่ยก็เนื้อที่กับบ่ครับแคบนะครับครับเอาแล้วแต่ฟาร์มนะครับเนาะก็ลองเบิ่งเฮ็ดไปในอันใดมันคือก็เฮ็ดนะครับเนาะขอที่ติงขอหยังก็ว่ากันไปนะครับปรับใส่แต่ละฟาร์มแต่ละมินิฟาร์มสมบูรณ์ครับยางเว้นผมก็เปิดนะครับยางเว้นผมเปิดไว้ผมก็เอาอิฐบล็อกมาเฮ็ดเป็นวางแผนเพื่ออนาคตนะครับให้มันออกลูกของหยังก็กิกะว่ามันออกลูกก็สิเก็บลูกครับกับผมโครงการใดผมสิให้มันใหญ่นะครับให้มันใหญ่สักเดือนนึงจึงเก็บออกงั้นได้เดือนนึงจึงเก็บเดือนนึงจึงเก็บจริงๆนะครับให้มันกอดให้โตเลยลักษณะบ่ได้แยกคอนนะครับอันนี้4-6ครับตัวผู้4ตัวตัวแม่6ตัวนะครับเนาะผิวสวยครับอุดมสมบูรณ์อยากออกกล้องครับมาร่วมกันอยู่นี่เบิดเลยผู้ใดมีเนื้อที่มีพัสดุมียังไงเอามาใส่สวยได้นะครับเนาะเพราะว่าช่วงโควิดกับสิไปซื้อลงทุนหลายมันก็บ่แม่นเนาะเนาะเพราะว่าลงทุนหลายมันก็เงินซอยใส่จ่ายใส่สวยมันก็สิลำบากลงไปเรื่อยๆนี่ครับมีแต่งามๆครับอยู่มัน4-3 เดือนครับนี่วนเปกันไปตัวผู้อยู่นี่สิมันน่าสิได้ประมาณสัก4 เดือนครับตัวแม่ประมาณ3 เดือนผลงานอีกประมาณเดือนนึงแล้วครับเดือน2 เดือนครับจังสิมาอัปเดตให้ว่ามันออกวิธีการผสมในองค์แดงนี่เป็นใดมันสิผ่านบ่นะครับเนาะนี่ครับสวยงามครับสาถูกใจกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเด้อเป็นกำลังใจคนเฮ็ดคลิปหรือคนเลี้ยงหนูเนาะสวัสดีครับ